ช่วงของโควิด19ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจไทยอย่างมากทีเดียวในหลายด้านนะครับรัฐบาลเองก็เดินหน้ามาตรการต่างๆเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจและกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาขยายตัวส่วงผลให้ช่วง4เดือนแรกของปีนี้กับรัฐบาลนั้นสามารถจัดเก็บรายได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้กว่า91,000ล้านบาทและตัวเลขเงินสำรองระหว่างประเทศก็เพิ่มขึ้นกรับอยู่ในอันดับต้นๆของโลก นายอนุชาบุรพชัยศรีปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายก,ก,กรัฐมนตรีก็เปิดเผยครับว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมได้เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่องผ่านการดําเนินมาตรการทางเศรษฐกิจที่บูรณาการอย่างมีเป้าหมายส่งผลให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยดีขึ้นโดยช่วง4เดือนแรกของปีงบประมาณ2566 รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้สุทธิได้8,36,643ล้านบาทสูงกว่าประมาณการ91,339ล้านบาทกับหรือคิดเป็น12.3%สะท้อนถึงเศรษฐกิจไทยที่แข็งแกร่งและเสถียรภาพทางการคลังขณะที่เงินสำรองระหว่างประเทศรวมนะครับในเดือนมการาคมปี2566นั้นอยู่ที่กว่า2,25,486ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคมปี2565ที่อยู่ที่กว่า216,632ล้านดอลลา,าร์สหรัฐโดยเงินสำรองระหว่างประเทศจะเป็นสินทรัพย์ต่างประเทศที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันทีหากจำเป็นอาทิการนำมาใช้กรณีชดเชยการขาดดุลการชำระเงินหรือใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งจากการจัดอันดับของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นั้นพบว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทุนสำรองระหว่างประเทศไม่รวมทองคำมากที่สุดครับอยู่ในอันดับต้นๆของโลก